สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสุกัญญามิเกลเปิดใจเคลียร์เมื่อจู่ๆอดีตนางแบบและร็อกเกอร์สาวอย่างสุกัญญามิเกลได้ออกมาประกาศยุติความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกสาวคนโตผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรหรือทั้งคู่อาจจะทะเลาะกันหรือเปล่างานนี้ทำหลายๆคนสงสัยหนักจนในที่สุดมิเกลก็ได้เปิดใจเคลียร์ผ่านทีมข่าวNine Entertainmentว่าสภาพจิตใจตอนนี้ถือว่าดีขึ้นแล้วหลังจาก3วันรวมวันนี้อยู่กับน้ำตาและรู้สึกดิ่งมาตลอดเพราะความทรงจำเก่าๆตั้งแต่อุ้มท้องย้อนกลับมาให้เห็นภาพเสมอการตัดสินใจโพสต์ข้อความเกิดขึ้นหลังจากที่รู้สึกว่าชีวิตของลูกสาวได้เดินทางมาถึงจุดที่เราสามารถให้เขาตัดสินใจและเลือกเส้นทางชีวิตตัวเองได้แล้วก่อนหน้านี้เคยเตรียมใจเรื่องนี้มาบ้างแล้วเพราะมองว่าวันหนึ่งลูกจะต้องออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองการเลี้ยงดูของครอบครัวมีมุมมองว่าวันหนึ่งจะไม่โยงลูกไว้ด้วยคำว่าแม่เพราะคำว่าแม่ในมุมของตัวเองคือลูกต้องเลี้ยงดูสร้างความเป็นมนุษย์และลูกต้องคอยปฏิบัติดูแลนั่นจึงทำให้มีความคิดว่าไม่อยากเอาสิ่งเหล่านี้ไปโยงลูกเอาไว้มองว่าการตัดสินใจออกมาเปิดเผยเรื่องราวผ่านเฟซบุ๊กในตอนนี้ไม่เร็วจนเกินไปเพราะลูกสาวอายุ16ปีแล้วเป็นนางสาวมีบัตรประชาชนแล้วที่ผ่านมาหลังจากตัดสินใจจบชีวิตคู่กับอดีตสามีเมื่อ5ปีก่อนได้ติดต่อลูกบ้างผ่านการคุยโทรศัพท์ไลน์และเฟซบุ๊กบ้างแต่ช่วง2ปีหลังไม่เคยได้พบเจอกับลูกสาวเลยเชื่อว่าลูกคงมีเหตุผลของลูกการตัดสัมพันธ์แม่ลูกในวันนี้เป็นเพียงการลดสถานะของตัวเองให้เหลือเพียงเพื่อนสนิทในสุดกับลูกสาวถ้าวันหนึ่งลูกสาวเกิดปัญหาในชีวิตยังคงให้คำปรึกษาได้ตามปกติผู้หญิงคนนี้ยังคงอยู่เคียงข้างเสมอพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผลประโยชน์ค่าใช้จ่ายใดๆท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ